ความบังเอิญบางทีอาจจะนำให้เราไปสู่ความสำเร็จก็เป็นไปได้บางครั้งเนี่ยค่ะการที่เรากำหนดว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้มีความคาดหวังแล้วก็ความทะเยอทะยานว่าฉันจะต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันบดบังความคิดสร้างสรรค์นะแล้วก็จำกัดชีวิตของเราให้อยู่ในกรอบแบบสุดๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยล่ะค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะความบังเอิญน่ะมันจะไม่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เลยถ้าคุณมองไม่เห็นมันแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนช่างสังเกตกับชีวิตของคุณลองสังเกตกับการตกกระไดพลอยโจรลองสังเกตกับการบังเอิญไปเรื่อยๆคุณน่ะก็อาจจะมองเห็นอะไรที่มันแบบสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือว่าเจออะไรที่มันเป็นตัวคุณขึ้นมาจริงๆเนี่ยล่ะค่ะเราลองปล่อยให้โชคชะตาเนี่ยนะนำทางชีวิตเราบ้างเราปล่อยให้ความบังเอิญทำให้เราเจอโอกาสใหม่ๆบ้างแล้วเราลองกันพื้นที่ไว้ให้กับการลองทำบ้างเพราะว่าการลองทำเนี่ยมันไม่เคยล้มเหลวนั่นเองนะคะ